คุยกันเนี่ยผมก็บอกเฮ้ยเพื่อนมึงเนี่ยเป็นศิลปินต้องเป็นเสกโลโซของทุกคนมึงอย่าไปแสดงออกทางการเมืองอย่าไปแสดงฝักฝ่ายอะไรดูบนเวทีเนี่ยมึงต้องเป็นเสกโลโซของทุกคนเออบอกก็เหรอครับเออเพื่อนกูรับรองกูไม่มีใส่เต็มแปลว่าเคล็ดลับพี่เสกก็คือถ้าไม่อยากให้ทำอะไรบอกเถอะใช่แล้วเขาจะทำและทันตานะครับทันทีด้วยใช่ไหมเห็นเลยถ้ารู้ว่าไม่อยากก็ทำถ้าอยากจะทำอะไรต้องบอกพี่อย่าไปทำมันไม่ดีอย่างนี้เรียบร้อยแป๊บเดียวไปแล้วครับให้ผมพูดเถอะเต็ดไม่ค่อยชอบให้กูพูดอย่างนี้เท่าไหร่นักหรอกมึงอย่าไปแสดงออกทางการเมืองอย่าไปแสดงฝักฝ่ายอะไรดูบนเวทีเนี่ยมึงต้องเป็นเสกโลโซของทุกคนแต่ขอพูดในหนึ่งวันในหัวใจเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นประชาธิปไตยนั้นจะพูดอะไรก็ได้ถูกต้องไหมครับจะร้องเพลงชื่อว่านานเท่าไรก็รอเมื่อไรเธอจะกลับมาเออพี่เสกชอบอะไรพี่เสกโลโซพี่เสกก่อนไอ้เสกกินอยู่นะเสกมันชอบเครื่องดื่มครับคุณมีเครื่องดื่มอะไรพิเศษอ่ะไม่เครื่องดื่มประเทศที่ดื่มๆกันเนี่ยเอาเหรอครับเขาไม่ชอบกลับอ่ะวันนั้นที่ขึ้นไปร้องเพลงถึงนายกทักษิณอ่ะก็มานั่งที่ร้านนี่แหละก่อนอ๋อที่ไปร้องเพลงก็รอวันกลับมาน่ะนะครับคือมานั่งที่ร้านก่อนใช่เพราะว่าเขาไปเล่นที่โรงเบียร์ห่างจากร้านไม่ถึงกิโลอ๋อเขาก็มาอุ่นเครื่องอแล้วได้เรื่องเลยเพราะว่าคุยกันเนี่ยผมก็บอกเฮ้ยเพื่อนมึงเนี่ยเป็นศิลปินต้องเป็นเสกโลโซของทุกคนมึงอย่าไปแสดงออกทางการเมืองอย่าไปแสดงฝักฝ่ายอะไรดูบนเวทีเนี่ยมึงต้องเป็นเสกโลโซของทุกคนเออบอกก็เหรอครับเออเพื่อนกูรับรองกูไม่มีใส่เต็มๆเลยแปลว่าเคล็ดลับพี่เสกก็คือครับถ้าไม่อยากให้ทำอะไรบอกเถอะใช่แล้วเขาจะทำและทันตานะครับทันทีด้วยใช่ไหมเห็นเลยถ้ารู้ว่าไม่อยากก็ทำถ้าอยากจะทำอะไรต้องบอกพี่อย่าไปทำไม่ดีว่าอย่างนี้เรียบร้อยแป๊บเดียวไปแล้วครับให้ผมพูดเถอะก็วันนั้นน่ะคือเขาเคยมาเล่นโรงเบียร์แล้วอยู่ประกาศเรียกผมไปบนเวทีเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าเขาก็ชวนนะว่าเดี๋ยวมึงไปดูกูเล่นนะทีแรกก็จะไม่ไปแต่ว่าชักได้ที่ไปเหมือนกันนะก็บอกว่าแล้วมึงอย่ามายุ่งกับกูนะไม่ต้องไปเรียกกูอะไรอยู่โอเคเพื่อนไหมมึงกินเลยตามสบายเข้าใจนัทวุฒิใส่เกลือเชิญบนเวทีไอ้พี่เจก็ตื่นเช้าไหมไม่ทราบเหมือนกันนะไม่สนิทกันไหมสนิทกันชวนมาหน่อยสิมานี่เหรออ่าแล้วจะเป็นกลางมากเลยด้านหนึ่งก็ร้องเพลงรอวันกลับมาอีกด้านหนึ่งก็ร้องเพลงก้าวไกล